วบูมากกำลังจะไปไอคอนสยามนะคะพามาม่ามาบูนะพี่กะว่าจะนั่งวินเข้าไปเพราะกลัวรถติดแต่ตอนนี้เคว้งยี่มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้นั่งวินมาแบบระทึกขวัญมากต้องใส่หมวกด้วยไม่งั้นจะโดนตม.เรียกไม่ใช่ตม.โดนเรียกจับอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเฮ้ยนี่มันโซนอะไรเนี่ยดูดีเป็นบ้านไทยอะแม่เวนิสเฮ้ยมีน้ำด้วยเวนิสโอ้โหมาเป็นเรือเลยจ้าสวยเนาะดูดิวันนี้ก็จะมาสรุปรวบยอดให้ฟังกันนะคะว่าไปไอคอนสยามวันแรกที่เปิดห้างเนี่ยมาเป็นยังไงบ้างคือที่เนี่ยมันสวยงามมากเลยดีงามแบบน่าไปน่าไปเดินแล้วใครที่อยู่ฝั่งธนอะไรฝั่งไหนก็จะแฮปปี้มากคือคุณไม่ต้องเข้าเมืองเข้าพารากอนเข้าสยามมาเลยนะคะเพราะที่นู่นอ่ะมีครบแบรนด์ตั้งแต่หรูสุดยันแบบเซเว่นยังมีอยู่ในห้างเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีห้างที่มันเป็นห้างของญี่ปุ่นอ่ะทาคาชิมายายามาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละไปตรงนั้นก็คือจะครบถ้วนเลยซื้อของได้ครบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับการเดินทางนะคะวันนี้ที่จอยไปจอยจอดรถอยู่ที่ตรงลาดพร้าวเนาะแล้วจอยก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินไปขึ้นไฟฟ้าบนดินจะลงที่รถไฟฟ้า BTS กรุงธนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยจอยก็เรียกวินแล้วก็นั่งไปที่ไอคอนสยามนะคะจะว่าวิธีนี้สะดวกสุดถามว่ารถติดไหมจะว่าไม่ค่อยติดมากนะก็คือมันก็มีติดแต่มันก็ยังมีความโฟลว์มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหติดจนแบบพังที่หน้าอะไรอย่างงี้ทั้งที่มันเป็นวันแรกด้วยนะก็จากที่เห็นในคลิปไปนะก็จะเห็นว่าจอยไปช้อปปิ้งมาก็คือไปช้อปปิ้งซิโฟล่ามานะคะถุงนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าจอยซื้ออะไรช้อปอะไรมาบ้างนะคะโหบินยาวเฟือยมากเวอร์ก็เริ่มจากอะไรดีนี่อันนี้คือห้างนะคะนี่เขาให้อันนี้มาด้วยเป็นแบบเหมือนเป็นซิวิเนียร์เป็นสยามทาคาชิมาย่านะคะแล้วของเขาน่ารักมากเลยดูมันเป็นเหรียญ5เยนอ่ะเขาบอกว่าเหรียญ5เยนของญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความแบบความหมายว่าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วเขาให้มาเป็นแบบกิฟต์อะไรเงี้ยตอนเดินเข้าห้างเลยเขาแจก2นี้น่ารักดีน่ารักมากเลยอ่ะ
อย่างแรกที่หยิบขึ้นมานะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยอันนี้คือเซตลอร่าเมอร์เชียร์นะคะอันนี้คือจะเป็นเซตอะไรอะแมตต์แอนด์โกลว์นะคะคือเป็นตัวแป้งไฮไลท์ตัวแป้งแมตต์ของเขาแล้วก็ตัวแป้งไฮไลท์ใครอยากหาซื้อของขวัญให้ผู้หญิงหรือให้คุณแม่หรือให้เพื่อนหรือให้แฟนอะไรเงี้ยจะว่าแพ็คเนี้ยดีมากเลยนะราคาอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะก็คือจะมีแป้งกระปุกเล็กๆทั้งแมตต์แล้วก็ทั้งโกลว์แล้วก็มีพับมาให้ด้วยตัวต่อมาที่คว้ามานะคะก็คือนี่เลยอันนี้เป็นแป้งเป็นพาเลตแป้งของ Hourglass นะคะอันเนี้ยตอนแรกก็แบบลังเลใจมากเพราะราคามันก็แบบไม่ใช่น้อยๆดูแบบเลอค่าอลังการนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเฮ้ยแล้วคืออันเนี้ยถามว่าแถวบนอ่ะมันก็คือแป้งแบบฟินิชแป้งที่เอาไว้ฟินิชลุคอ่ะคือเราแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่มั้ยเราปัดสิ่งนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนแบบเบลอผิวทำให้ผิวนวลผิวฉ่ำผิวสวยอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันดีมากแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็อีก2อันก็จะเป็นบลัชแล้วคือแบบเลิศค่าดีงามจริงจะบอกว่าจอยเคยซื้อพาเลตอันนี้มาอันนี้มันเป็นแบบที่มันเนี่ยมันเป็นบลัชออนไลน์หินอ่อนอะคือมันจะมีรุ่นนี้อันนึงที่เป็นตลับสีชมพูอะมันก็จะมีแถบ3แถบอะเป็นอันนี้ซึ่งจอยมีแล้วจอยก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะจอยก็เลยซื้อเป็นอันนี้มาแทนสำหรับใครที่แต่งหน้าและชอบลุคแบบฉ่ำวาวโกลเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำให้ซื้อพาเลตนี้เลยจีมากนี่ก็โดนป้ายยาใหม่ทีนี้ก็เลยมาป้ายยาต่อว่าทุกคนคะซื้อเถอะมันดีต่อมาเป็นชิ้นนี้อันนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์ของ Marc Jacobs นะคะสี104แทนทัสติกนะคะมีความแบบขาวเลอค่าล้ำค่ามากเวอร์นี่นะคะนี่มันเป็นบรอนเซอร์แบบใหญ่เท่าหน้าเลยจ้านี่แล้วสีมันคือแบบจำได้ว่าเฮ้ยกลิ่นหอมแบบโคโคนัทอ่ะนี่จะบอกว่าครั้งแรกที่ไปที่เซฟโฟร่าแล้วเจอสิ่งเนี้ยแล้วลองปาดดูแล้วแบบคุณพามันดีมากแล้วสีคือมันแบบมันพอดีรู้สึกว่ามันพอดีกับสีผิวมันไม่เข้มไปมันไม่ส้มไปมันแบบแล้วมันก็ไม่เทาด้วยคือสีมันกำลังดีเลยก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยแหละสิ่งนี้แหละที่ฉันอยากได้แล้วด้วยความที่วอลแวร์มานานจนถึงวันนี้ก็เลยคิดว่าฉันต้องซื้อมันแล้วล่ะมันแบบดีอะตัวต่อมานะคะที่ซื้อก็คืออันนี้เลยอันนี้เป็นพาเลตลิปไม่เชิงพาเลตหรอกมันคือรวมตัวของลิปจิ๋วๆของ Fresh นะคะจอยอ่ะเอาจริงๆยังไม่เคยลองลิปของ Fresh เลยแล้วได้ข่าวว่ามันแบบมีความแบบดีงามนะคะก็เลยแบบลองซื้อมาดูแล้วนี่ดูเฮ้ยมีความน่ารักอ่ะและนี่มันเป็นแบบกล่องเล็กเลยนะเนี่ยจะมีแบบกินนู้นกินนี้กินนานแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นลิปบำรุงแล้วจอยจะเป็นคนชอบทาลิปบำรุงเพราะว่าปากแตกแห้งยับเยินมากเลยค่ะก็เลยลองซื้อสิ่งนี้มาชื่อว่า Sugar Jet Setter นะคะเนี่ยเป็นคอลเลกชันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะราคาอยู่ที่ 2,100 บาทค่ะ246ก็เอาไปหาร6ดูนะว่ามันเหลือแท่งละเท่าไหร่นะคะมาที่ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่เป็นไฮไลท์ของ Sephora นะคะจอยเคยบอกทุกคนมาแล้วว่าจอยชอบไฮไลท์ของ Sephora แบบมากตั้งแต่คอลเลกชันอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบเป็นคอลเลกชันพาเลตเนี่ยดูดิมันฮิตแพ้แล้วอะคือแบบนี่เศร้าใจมากแล้วแบบทำไงดีแล้วมันอันเนี้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยมันเป็นแบบฮอลิเดย์คอลเลกชันนะคือมันไม่กลับมาอีกแล้วแล้วก็เราแบบเสียใจว่าเฮ้ยไฮไลท์มันกำลังจะหมดอ่ะแต่ว่าพอไปเจอตัวเนี้ยนี่ว่าแบบใช่เลยมันคืออันเดียวกันเลยแล้วแบบไฮไลท์มันจะพุ่งมากทุกครั้งที่จอยปัดไฮไลท์อันนี้นะจะมีคนทักจอยว่าเฮ้ยไฮไลท์สวยมากใช้ของอะไรไฮไลท์แบบพุ่งมากวันนี้ไฮไลท์แบบสวยมากแต่มันคือแบบมันสวยแล้วมันดูเป็นธรรมชาติด้วยนะดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยก็แบบ730บาทค่ะเนี่ยแบบแต่ว่าปริมาณก็ให้มาเยอะเยอะมากเยอะอยู่อะใครที่ตามหาไฮไลท์ที่แบบปัดแล้วสวยปัดแล้วดูเหมือนแบบเหมือนเซเลบริตี้ปัดแล้วเหมือนดาราปัดอะเออเนี่ยสวยมากมันดีมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่ปัดแล้วสวยที่สุดเท่าที่เคยใช้ไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลมาเลยนะคะอันนี้เลยของ Sephora ไปใส่กันนะคะดีมากอย่างสุดท้ายนะคะเป็นนี่เลยน้องจิ๋วอันนี้เป็นEstee Lauder Advanced Night Repair ตัวเองอะมีความวอแวร์มากแต่รู้สึกว่าราคามันแบบพอฟูลไซส์แล้วเนี่ยแบบมันตั้ง 4,700 มั้งใช่ปะจำไม่ได้นี่นะคะนี่อันนี้คือไซส์แบบน้องจิ๋วมินิคืออยากลองมานานแล้วก็เลยลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลองซื้อไซส์แบบนี้มาลองใช้ดูถ้าชอบจะถอยไซส์ใหญ่มานะคะอันนี้ไซส์แบบ 7ml นะคะเป็นขวดมันดีเนาะพกไปนู่นนี่นั่นก็ได้ราคาอยู่ที่500บาทค่ะนี่เขาบอกว่าสิ่งนี้ทำให้
ผิวสวยผิวดีผิวแบบอิ่มมากนี่ลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแบบเซรั่มแบบเข้มข้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองใช้เลยแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใน Twitter กันนะถ้าเกิดเราซื้อของเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเกิน 3,000 หรือ 4,000 อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะ 3,500 หรือ 4,500 เนี่ยจะได้สิ่งนี้มาค่ะอันนี้เป็นแพลนเนอร์นะคะเป็นดีไซน์ที่ทาง Sephora เนี่ยทำร่วมกับ Teaspoon Studio นะคะเป็นบริษัทออกแบบเนี่ยแหละแล้วดูข้างในมันแบบมีความน่ารักปุ๊บปิ๊บมากเลยอ่ะใครที่ชอบวางแผนชีวิตนะคะเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยดูดิกราฟิกสวยมากอุ๊ยมีสติกเกอร์ข้างหลังด้วยก็เขาจะแถมให้มานะคะเอาไปวางแผนชีวิตในปี2019ว่าจะใช้เงินอย่างไรต่อไปดีจะทำงานยังไงต่อไปดีจะเรียนอะไรยังไงบ้างนะคะก็ดีอ่ะน่ารักมากเลยคุ้มค่าแล้วดูเล่มหนาปึกมากแล้วเขายังแถมอันนี้มาให้อีกด้วยอันนี้เป็น Mineral Primer ของ Hourglass นะคะเขาแถมมาให้ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะถ้าเกิดซื้อเกิน 3,500 บาทก็จะได้ถุง Sephora มาซึ่งเขาจะวาดรูปหน้าตัวเองให้แต่จอยไม่รอให้เขาวาดให้ค่ะก็เลยขอถุงเขามาเลยบอกว่าขอถุงเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ถุงมานะคะแล้วยังไม่หมดใช่ไม่หมดอีกในงานนะคะถ้าเกิดว่าเราช็อปเกิน 2,000 บาทเนี่ยเราก็สามารถจับลัคกี้ดรอได้1ครั้งช็อปไปแบบแหลกล้านมากก็ประมาณแบบ10,000นึงก็เลยจับได้5ครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่จอยได้มานะคะนี่เป็นของแบบบางอันก็ฟูลไซส์บางอันก็มินิไซส์นะคะอันนี้ได้มาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันเนาะจับมาได้ตั้ง3อันอันนี้นะคะเป็นแบบกลิตเตอร์ไลเนอร์นะคะโอ้โหวิงระดับ10มีความแบบวิงโรสโกมากเดี๋ยวจอยเอาสิ่งนี้มาแจกนะคะใน Twitter แล้วก็จะแจกใน YouTube นี่ด้วยก็ใครอยากรู้ว่ารายละเอียดจะทำยังไงถึงจะได้สิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะคะนี่จะเป็นไฮไลท์แบบลิควิดนะคะเมื่อกี้จะลองปาดเดี๋ยวแล้วมันมีความแบบเป็นวิงวาวอยู่เลิศอยู่นะคะนี้ก็จะเป็นไฮไลท์แบบลิควิดจะว่าอันนี้น่าจะเป็นฟูลไซส์เลยนะแบบเฮ้ยเขาแจกของแบบจัดหนักจัดเต็มจริงต่อมาคืออันนี้ก็เป็นของทาสอีกแล้วมันเป็นเรนโบว์ไฮไลท์เตอร์นะคะเป็นไฮไลท์แบบเรนโบว์แบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะวิงวาวขนาดไหนโอ้ก็วิงวาวอยู่เด้อก็หมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะจะกับสรรพสิ่งที่จอไปช้อปปิ้งมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการเป็นไอเดียจะไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ใครที่มีแพลนที่จะไปไอคอนสยามเนี่ยก็จะว่ารอให้คนมาซานิดนึงก่อนไหมแล้วค่อยไปกันก็จะสะดวกขึ้นนะคะจะไปทางรถไฟฟ้าก็ได้จะขับรถไปก็ได้หรือว่าจะไปทางเรือก็ได้นะคะตอนขากลับมาเนี่ยจอยนั่งเรือออกมาใช้เวลาแบบแป๊บเดียวมากเลยจากท่าเรือตรงไอคอนสยามไปที่สะพานตากสินนะคะ15บาทเท่านั้นเองก็สะดวกดีนะง่ายแต่ว่าตอนที่จอยนั่งออกไปอ่ะคือขาคนที่จะนั่งเรือกลับเข้ามาคนเยอะมากดังนั้นไปรถไฟฟ้าดีกว่าไปลงกรุงธนแล้วก็ต่อวินหรือว่าเดินก็ได้ถ้าไหวก็จะสะดวกดีนะคะวินจากกรุงธนไปที่ไอคอนสยามประมาณ30บาทนะจ๊ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะงั้นวันนี้เดี๋ยวจอยขอตัวไปก่อนและแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายกติกาที่จะได้สิ่งนี้ไปนะคะจอยจะเขียนไว้ใน description box ข้างล่างนะคะตามไปอ่านแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็ประกาศสิ้นเดือนนี้นะ